โป๊ปกั้นขำรับบทลูกเบลล่าทำใจมองเป็นแม่ไม่ได้พระเอกสุดหล่อโป๊ปธนวัฒน์อัปเดตความคืบหน้าผลงานละครเรื่องล่าสุดอย่างพรหมลิขิตที่เป็นภาคต่อรุ่นลูกของละครบุพเพสันนิวาสซึ่งในเรื่องนี้ทั้งโป๊ปและเบลล่าต้องรับบทเป็นหลายคาแรคเตอร์ทั้งในพาร์ทของพ่อแม่และลูกเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มโป๊ปถึงกับออกปากว่าทำงานยากมากเพราะทำใจมองเบลล่าเป็นแม่ไม่ได้จริงๆโดยโป๊ปเผยว่ารับบทหนักต้องกลั้นหลุดขำเล่นกับเบลล่าในบทแม่ที่ผ่านมาแสดงการแววตาหวานเยิ้มตลอดแต่พอมาแสดงบทลูกแฝดของเบลล่าในพรหมลิขิตต้องใช้สายตาอีกแบบมันมองเบลล่าเป็นแม่มันเลยท้าทายมาก